สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวซองไอติมที่ DIY มาทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยค่ะซองแรกก็จะเป็นไอติมผีเสื้อนะคะมาในซองสีเขียวเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นซองสีฟ้านะคะอันนี้ระบายด้วยสีเทียนค่ะก็จะเป็นไอติมแพนด้านะคะต่อด้วยไอติมเอเต้ฟันพี่หมีนะคะอันนี้ก็ระบายด้วยสีเทียนเหมือนกันเลยค่ะทุกคนมีสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองค่ะด้านในก็จะเป็นรูปไอติมพี่หมีแบบนี้เลยค่ะไอติมมัทฉะถั่วแดงนะคะก็จะมี2สีนะคะมีสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็ด้านหน้าซองนะคะก็จะมองเห็นเป็นรูปไอติมมัทฉะถั่วแดงเลยค่ะไอติมสไปเดอร์แมนนะคะอันนี้ก็จะเป็นซองสีชมพูเข้มแล้วก็ชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นไอติมสไปเดอร์แมนค่ะไอติมยักษ์คู่รสส้มนะคะอันนี้ก็จะออกแบบซองให้เป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีขาวค่ะก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ระบายด้วยสีเทียนค่ะไอติมซีซอฟฟุตตี้นะคะอันนี้ก็จะมาในแนวทะเลนะคะแล้วก็ไอติมเป็นสีฟ้าแล้วก็ด้านในเป็นสีเหลืองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไอติมนมเปรี้ยวเยลลี่ส้มนะคะก็จะเป็นซองสีฟ้าแล้วก็สีส้มค่ะต่อด้วยไอติมนมเย็นนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ระบายด้วยสีเทียนสีไข่ค่ะไอติมเรนโบว์ค่ะก็จะเห็นเป็นไอติมที่ด้านในซองเลยนะคะส่วนซองก็จะระบายสีเทียนให้เหมือนกับสีไอติมเลยค่ะเป็นซองสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะก็จะเป็นไอติมรสนมนะคะแล้วก็ด้านในมีแยมสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตที่ด้านบนค่ะต่อด้วยไอติมปลาหมึกนะคะก็จะเป็นซอง2สีนะคะด้านบนก็จะเป็นสีเทียนนะคะระบายด้วยสีม่วงค่ะแล้วก็ด้านล่างเป็นกระดาษสีฟ้านะคะเป็นซองไอติมสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะก็จะเป็นไอติมรสโคล่าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไอติมคอร์เนตโต้นะคะเป็นรสช็อกโกแลตบราวนี่ค่ะก็ด้านในก็จะมีเป็นไอติมกระดาษนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอติมเนสเล่รสโคล่านะคะนี่เลยค่ะต่อด้วยไอติมข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็จะเป็นซองสีเขียวนะคะก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ระบายด้วยสีเทียนค่ะแล้วก็ไอติมท็อป10นะคะเป็นไอติมวานิลานะคะเคลือบด้วยช็อกโกแลตค่ะแล้วก็โรยถั่วที่ด้านบนค่ะแล้วก็จะมีไอติมโมจินมฮอกไกโดค่ะไอติมโยเกิร์ตลิ้นจี่นะคะก็จะเป็นกระดาษสีชมพูอ่อนนะคะนี่เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไอติมช็อกลาวานะคะก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ระบายด้วยสีเทียนค่ะต่อด้วยไอติมโอริโอนะคะเป็นซองสีฟ้าแล้วก็สีขาวค่ะแล้วก็ไอติมดราก้อนป๊อปนะคะหรือว่าไอติมเปาะแปะค่ะทุกคนซองนี้ก็จะเป็นไอติมนมสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมี2ซองใน1ซองค่ะทุกคนด้านในก็จะมีอีกซองนึงนะคะเป็นซองสีขาวค่ะแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นไอติมนมสตรอเบอรี่นะคะซองไอติมสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะก็จะเป็นไอติมบิ๊กล็อกเก็ตเจลลี่นะคะหรือว่าที่ชอบเรียกกันว่าไอติมจรวดค่ะต่อด้วยไอติมเอ็กต้าเทอร์โบนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็จะเป็นไอติมไมโลแมกมานะคะเป็นซองสีเขียวแล้วก็สีขาวค่ะแล้วก็จะมีเป็นไอติมถ้วยด้วยค่ะเป็นไอติมรสช็อกโกแลตชิพมีไอติมโมจิวานิลาด้วยค่ะก็จะเป็นซองสีฟ้านะคะอันนี้ก็ระบายด้วยสีเทียนค่ะแล้วก็ไอติมฟรุตตี้ค่ะทุกคนไอติมโยเกิร์ตซอสสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นซองสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะซองสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นไอติมคิตแคทค่ะต่อด้วยไอติมนมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ด้านหลังซองก็จะมีรูปหมีแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นซองสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็ไอติมแตงโมนะคะก็ซองไอติมซองสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไอติม Twitter Magic ค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปรีวิวซองไอติมที่ DIY มาทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย